สุกาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จอยก็จะออกมาขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับจอยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีหลายๆคนที่ช่วยเหลือเข้ามาที่อยากจะให้จอยได้รักษาต่อได้กินยาในเรื่องของโรคหนังแข็งที่เป็นอยู่มีหลายๆคนค่ะที่เขาแนะนำในเรื่องของยาสมุนไพรก็มีแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ภาวะของโรคจอยผังผืดก็ได้ลงปอดแล้วก็ตับแล้วก็สภาวะของความการเคลื่อนไหวในร่างกายตอนนี้ก็แย่ลงค่ะพูดจะอาจจะฟังยากนิดนึงเพราะว่าอ้าปากยากส่วนเรื่องของมือก็นิ้วที่กุดคงต้องเก็บเงินแล้วก็ต้องไปถอดเล็บออกค่ะนี่คือลูกสาวค่ะนี่คือนิ้วที่กุดค่ะแล้วนิ้วชี้นี่ก็คือนิ้วที่จะต้องไปเอาเล็บออกสภาพของนิ้วโป้งจะบวมก็กำได้แค่นี้มือก็ชานะคะแล้วก็ทางซ้ายก็ยังคงโอเคอยู่แต่ว่ามือชาก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ให้กำลังใจมาก็จะพยายามดูแลตัวเองเยอะๆส่วนเรื่องของการรักษาก็ต้องเป็นไปตามสภาพก่อนในตอนนี้แต่ไงก็ขอบคุณทุกคนค่ะ